เอาละเกมในครึ่งเวลาแรกออกซ้ายแล้วครับทีมเยือนขอนแก่นนะครับเขียลูกเริ่มก่อนแล้วก็เปิดยาวใส่ทันทีครับเข็นโซนนัมบุคืนพลาดแล้วครับแล้วก็ยิงทันทีครับนี่ก้มหน้าใส่ครับฟิลิเป้3คนนะผู้เล่นของขอนแก่นวันนั้นให้ปัญญาข้ามาแต่เองครับเปิดลูกนี้มีลุ้นครับโคกดลงพื้นแต่ว่าบอลกระดอนพื้นและข้ามคานะครับสาวุฒิเกิดสีจ่ายตัดให้เคนโซอาร์นะครับเคนโซนัมบุมีพื้นที่มีเวลาครับเปิดลูกนี้ก็มามงเช็ดเสาแรกครับอยู่บึงซูครับถึงบอลด้วยนะครับเนี่ยจ่ายสวยมากครับกนกให้กับเคนโซนัมบุแล้วยัดมาตรงนี้เนี่ยโอ้โหเคนโซนัมบุอีกทีนึงเคนโซง้างซัดยังไม่เข้ากรอบครับเจอตัวกับหน้าของสราวินทีมเยือนวันนี้โดนดึงมานิดนึงแต่ว่ายังมาได้เคนโซซัดทันทีครับบอลผ่านเสาไกลครับโอ้ตรงนี้ผู้ตัดสินไม่ได้เป่าให้เล่นต่อแล้วเคนโซสับไกลเลยครับอาตูมีใบเหลืองติดตัวนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็เลยไม่กล้าเข้าแล้วผู้ตัดสินก็เป่านกหวีดยาวจบครึ่งแรกนะครับสุรากรกับขอนแก่น FC ยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0นะครับกำแพงสุรากร5คนครับสราวินซัดทันทีตกพื้นก่อนครับโอ้แล้วก็ปัดมาจะซ้ำไม่ทันครับโอ้มันจะมีแชลแลบนะครับดูครับฟรีคิกนี้ตกพื้นก่อนแล้วปัดออกมาโอ้ได้ซ้ำโดยเวโลโซนะซาวินนะครับเปิดโด่งมาเสากลายโคกลูกนี้โดนไม่เต็มอีกชาคริตมาถึงอาลีสักการูเปิดให้โชเปโรอยู่บึงซูจะยิงงูแต่ว่าเข้ามาอัดพอดีสุดท้ายครับจะเข้าถึงกรอบ6หลาอยู่แล้วนาริตออกมาด้วยครับเปิดมาทางขวาบ้างครับไอซักปั่นโค้งมาเสาไกลลูกนี้จะโขกชงติดเปิดซ้ำอีกทียังปัดได้ตะคุบอีกทีครับนฤทธิ์ทวีกุลตอนนี้เกมเปิดเร็วมาแล้วด้วยครับเซยะสุงีตาครับเซยะยิงไกลน้ำหนักเบาเยอะครับใช่ครับบอลของสุกากรครับอยู่บนสูเปิดเร็วแล้วเกี่ยวติดด้วยอาร์ยหลุดมาเสร็จทะวุฒได้เน่งๆยิงพลาดเองครับโอ้โหโอกาสทองครับของตัวสำรองที่ลงมาโอกาสทองหน้าได้ประตูสุดๆแล้วครับเกมนี้ของสุนทรกรจ่ายได้สวยนะครับแล้วหงเศรษฐวุฒิซาวินให้มาเข้าในจะพลิ้วผ่านเอาแล้วเกี่ยวติดอีกทีนึงแต่ว่ามุมไม่เหลือครับฟิลิเป้เปิดดูไปยิงเสาแรกมากกว่าครับยิงไม่ง่ายแม้ว่ามุมจะแคบนะครับแต่ว่าความแรงของลูกนี่ก็เล่นเอานะชานนมีผวาเหมือนกันนะครับประสานเปิดมาตกเสาแรกแล้วขวิดลูกนี้เปลี่ยนทางครับโอ้หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็ไม่ใช่ใครครับยูบึงซูอีกแล้วนะครับที่โฉบมาถึงเสาแรกครับเอาละครับสุรกากรได้ประตูขึ้นนำขอนแก่นในแล้วครับเข้ากรอบครั้งแรกครับโอ้โหโฉบมาจากเสาไกลนู่นเลยครับไม่มีโอ้จังหวะสุดท้ายไม่ใช่ยูบึงซูครับเป็นผู้เล่นขอนแก่นนั่นแหละครับน่าจะเป็นทางด้านของฟิลิเป้เวโลโซทิติมาเล่นทางขวาแล้วยอดกลับมาตรงกลางนิดนึงจะขึ้นมงแล้วก็ได้ยิงไกลครับจะเสียบมุมเหมือนกันนะโอมินครับทีมเยือนเปิดเข้ามาหน้าประตูครับมองดาวได้ครับวิกเตอร์บอล2ยิงไกลเอ็นทียังติดบล็อกอยู่ฟองแฮนด์บอลจุดโทษครับมูสินเป่าให้ครับจังหวะยิงไกลของกฤษฎากรครับอีกทีครับบอลยิงไกลตรงนี้ของกฤษฎากรคือโดนศีรษะก่อนแน่ๆแต่ว่าจังหวะต่อเนื่องอ่ะโดนแขนของวันใหม่หรือเปล่าเซยะวิ่งออกมาซัดลูกนี้นิ่มๆครับโอ้ตีเสมอครับในช่วงทดเจ็บนาทีสุดท้ายครับขอนแก่น FC ครับตุ้มต่อเนื่องก็เลยทำให้ได้ลูกจุดโทษนะครับโอ้ยิงตรงกลางครับเยือกเย็นมากด้านของเซยะสุกิชิตะแล้วโหทนมาแค่10วิผู้สินบ่าวนุ่ยยาวจบเกมเลยนะครับสุรากรกับขอนแก่นนัดแรกของไทยลีก2ฤดูกาล2020แบ่งแต้มกันไปครับเสมอกัน1-1ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านครับที่รับชมคลิปไฮไลท์กีฬาเด็ดๆของ True Vision ครับและอย่าลืมนะครับกด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามการแจ้งเตือนครับคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้แน่นอนครับ